สวัสดีนะครับผมสิวทันด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะกับแพทอัปเดตนะครับเป็นคลิปสรุปแพทอัปเดตนะโดยแพทนี้นะผมจะเป็นแพทของวันที่11นะครับเมษาก็เป็นแพทต้อนรับสงกรานต์นะเนาะนะครับอย่างที่เห็นชัดเจนเลยตอนนี้เมืองวัดดี้ไอซ์เนี่ยได้เปลี่ยนละนะครับได้เปลี่ยนเป็นอยุธยาเป็นอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าต้อนรับวันสงกรานต์ได้น่ารักทีเดียวนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยเปลี่ยนเป็นธีมที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะมันดูสดใสสบายตาดีโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาดูแพทอัปเดตของอาทิตย์นี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับโดยอย่างที่เห็นแน่นอนนะครับหนึ่งเลยคือการเปลี่ยนแปลงเมืองแบบที่ไอซ์นะครับให้เป็นธีมเมืองไทยนะครับซึ่งเจ้าธีมเมืองไทยเนี่ยก็คงจะอยู่กลับแบบที่ไอซ์ไปอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับก็เหมือนกับช่วงฮาโลวีนเนาะก็คงอยู่กันยาวๆนะครับแต่น่าเสียดายนะที่เปลี่ยนแค่ในตัวเมืองเท่านั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งแมพนะแต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะครับอัปเดตที่2นะครับผมจะเป็นการแก้ไขนะครับบั๊กในของกิจกรรมรอบที่แล้วนะก็คือสงกรานต์อีเวนต์นะครับที่ให้เราตามล่าตัวอักษรในหยดน้ำเนี่ยมันจะมี AP Server 200นะครับที่บั๊กไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าในแผ่นนี้นะครับได้ทำการแก้บั๊กโดยการให้นำนะครับตัว AP 200เนี่ยไปแลกที่ NBCU นะครับที่เมืองบอดี้ไอซ์นะครับซึ่งเราสามารถแลกจาก200เป็น100ได้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัว100เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ขายให้ตามปกติอัปเดตส่วนต่อมานะผมก็จะเป็นกิจกรรมสงกรานต์เทเชอร์บ็อกซ์นะครับตะลุยโลกคาบาพิชิตโบนัสบ็อกซ์นะครับก็อธิบายง่ายๆเลยมันก็คือกิจกรรมที่คล้ายๆกับกิจกรรมล็อกอินนะครับให้เราเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับเพื่อเล่นเกมนะครับจากนั้นเนี่ยให้กดเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเจอมอนสเตอร์ตีเนี่ยก็ถือว่าแพ้ไปในรอบนั้นนะครับก็ต้องกลับไปเดินใหม่นะครับหรือถ้าไม่เจอมอนสเตอร์ตีเนี่ยถ้าเราเดินไปถึงโบนัสบ็อกซ์เนี่ยก็จะมีโอกาสลุ้นรับไอเทมนะครับโดยใน1วันนะครับเราจะได้รับทั้งหมด3สิทธิ์นะครับซึ่งสิทธิ์จะหายไปก็ต่อเมื่อเราได้รับโบนัสบ็อกซ์หรือเราตายจากการโดนมอนสเตอร์ตีนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครสงสัยหรือว่างงเนี่ยลองไปกดเล่นกันดูได้นะครับลองไปอ่านที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนอัปเดตต่อมานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมล่าบอสนะครับคิมซักแอทแทกนะครับโดยเจ้าตัวคิมซักแอทแทกเนี่ยก็เป็นกิจกรรมล่าบอสเหมือนกับที่ผ่านๆมาเลยนะครับก็จะมีบอสเกิดตามแมปนะครับโดยจะเกิดตามแมปบัดดี้ไอซ์นะครับเรเซอร์สกรีนนะครับพอร์ตลักฟอร์ลูน่าเล็กไซส์นะครับอันเดดกราวฟอร์คอนเทสลูนมิวแทนฟอร์เรสแล้วก็พอนทัสฟอรัมนะครับโดยตัวบอสเนี่ยจะมีระยะเวลาดีเลย์ทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะสุ่มดรอปไอเทม 1-2 ชิ้นต่อบอส1ตัวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็คือว่าไม่จำกัดการทำดาเมจนะครับทุกคนที่ไปตีเนี่ยสามารถแย่งกันเก็บได้หมดนะครับโดยไอเทมหลักๆที่มีให้ลุ้นกันในบอสนี้ก็จะเป็นพวกคุมอาร์เชเดียมนะครับมีทั้งถาวรนะครับแล้วก็3วันนะครับแล้วก็มีพวกชามนะครับพวกเศษกำไรนะครับแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อนะครับใบเปลี่ยนเพศนะครับแหวนบวก3สร้อยแหวนบวก6หูแหวนบวก8นะครับแล้วก็ของทั่วไปนะครับพวกยาพวกอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสสุ่มได้รับเหมือนปกตินะครับก็อย่าลืมนะครับบอสมีดีเลย์8ชั่วโมงนะครับยังไงก็ลองไปจับเวลาหาล่ากันดูนะส่วนตำแหน่งจุดเกิดของบอสเนี่ยผมยังไม่ค่อยชัวร์นะเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ไปลองล่าดูจริงๆจังนะครับแต่ว่ายังไงก็ไม่น่าจะต่างจากของเดิมเท่าไหร่นะครับลองไล่หาดูนะกิจกรรมล่าบอสเนี่ยจะหมดวันที่25เมษายนนี้นะครับยังไงก็ลองดูนะครับส่วนกิจกรรมต่อมานะผมก็จะเป็นสงกรานต์มัลติเพิล XP นะครับก็เป็นกิจกรรมคูลเซิร์ฟนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี้ยจะเริ่มวันที่12นะครับหลังเที่ยงคืนก็หลังจากอัพคลิปนี้ไปก็หลังเที่ยงคืนน่ะถึงจะเริ่มคูลนะครับก็คูลทุกอย่างนะครับ EXP Skill EXP War EXP AXP นะครับยกเว้น Wing EXP นะครับ EXP ของ Force Wing อ่ะกับเพชร EXP เนี่ยยังไม่มีนะแต่ว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับก็คูลเซิร์ฟให้ช่วงสงกรานต์จนถึงวันที่18เลยนะครับยังไงสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็สามารถไปเก็บเลเวลกันได้นะลองดูนะครับอาจจะทำให้เก็บเลเวลได้ไวขึ้นส่วนอัปเดตสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการลดราคาไอเทมนะครับในไอเทมช็อปนะครับก็จะเป็นการลดราคาพวกขนนกนะครับทาลิสแมนเอฟเฟคเตอร์นะครับแล้วก็พวกชามอะไรพวกนี้นะครับลดราคาทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนไฮไลท์หลักๆในแคชช็อปก็เป็นทหารเกรดกับหยวนที่ลดราคาลงมานะครับสำหรับคนที่อยากโซโล่ดันเนี่ยยังไงหยวนก็จำเป็นนะครับตอนนี้ราคาดีดลงมาแล้วนะปรับราคาให้ถูกลงในช่วงสงกรานต์ก็ลองซื้อมาใช้กันได้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับแพทวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันในสตรีมนะครับผมทุกๆวันศุกร์นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย